สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus ไปดูเรื่องของการแจ้งเตือนให้หลายจังหวัดหลายพื้นที่โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาในพื้นที่ภาคกลางจำเป็นจะต้องรับมือเพราะว่าทั้งคืนเจ้าพระยาได้ไปปักธงแดงแล้วนะครับเพื่อแจ้งเตือนให้หลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังหลังจากปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำไปอยู่ที่เกือบ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนสูงขึ้นตามมาครับใช่ค่ะก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก10ถึง15เซนติเมตรนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะขณะที่กรมชลประทานค่ะออกมาประกาศเตือนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยานะคะที่จะต้องเตรียมรับมือกับปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาจะมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้น8ถึง13ตุลาคมนี้เป็นช่วงเวลาเดียวกันพอดีเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมการรับมือกับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะนี่ยังไม่รวมกับปัจจัยฝนนะครับที่หลังจากนี้อาจจะมีฝนตกลงมามากในหลายๆพื้นที่ได้อีกซึ่งถ้าหากว่าเราไปติดตามแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ล่าสุดจำเป็นจะต้องพร่องน้ำเหนือเขื่อนเพื่อเปิดพื้นที่ว่างในการรับปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมส่งผลทำให้ต้องปรับอัตราการระบายน้ำเพิ่มในวันนี้นะครับทำให้สถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาน่าเป็นห่วงโดยล่าสุดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้ไปเปลี่ยนธงแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำจากเดิมธงสีเหลืองให้กลายเป็นธงสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ระดับน้ำถึงจุดวิกฤตแล้วแล้วก็แจ้งเตือนให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังภาวะน้ำล้นตลิ่งตามมาเพราะว่าในวันนี้นะครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นซึ่งทางเขื่อนได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,877 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วทำให้ภาพรวมระดับน้ำยังมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่คาดว่าหลังจากนี้เขื่อนเจ้าพระยาก็จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำอีกน่าจะไปอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นมาประมาณ 10-15 เซนติเมตรซึ่งทางกรมชลประทานได้ออกประกาศเตือนให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาซึ่งจะมีน้ำหลากมาจากทางตอนเหนือไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยามากขึ้นโดยเมื่อวันที่6ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในเกณฑ์ 3,077 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณน้ำนี้นะครับจะไหลไปรวมกับแม่น้ำสแกกลั่งกับลำน้ำสาขาต่างๆก่อนจะไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพราะฉะนั้นทางกรมชลประทานจึงจะต้องพิจารณาในการเปิดพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ตอนนี้การจะผันน้ำเข้าคลองทั้งฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกก็ค่อนข้างเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าคลองสาขาต่างๆทั้งสองฝั่งตอนนี้ก็รับน้ำจนเต็มศักยภาพแล้วด้วยซึ่งทางกรมชลประทานนะครับจำเป็นจะต้องควบคุมและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เหนือเขื่อนซึ่งจะส่งผลทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ในอัตรามากกว่า 2,900 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้8ตุลาคมเป็นต้นไปและช่วงเวลานี้ปัจจัยที่เข้ามาแทรกก็คือเป็นช่วงของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยดังนั้นนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้8ตุลาคมไปจนถึงวันที่13ตุลาคม 4-5 วันหลังจากนี้ครับหลายจังหวัดในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งคาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกประมาณ 10-15 เซนติเมตรกระทบกับหลายพื้นที่ที่ตอนนี้มีปัญหาน้ำท่วมอยู่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำพื้นที่แนวนอกคันกั้นน้ำซึ่งถือว่าเป็นจุดเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพพยาที่จังหวัดสิงห์บุรีมีหลายอำเภอทั้งที่อำเภออินบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภอพรมบุรีจังหวัดอ่างทองได้แก่อำเภอป่าโมกอำเภอชัยโยและที่คลองผงเพงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่คลองบางบานอำเภอเสนาและที่อำเภอผักไห่รวมไปถึงนะครับในหลายจังหวัดโดยรอบกรุงเทพมหานครปริมณฑลทั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอบางไทรปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็ที่สมุทรปราการจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งถ้าไปดูข้อมูลจากกรมชลประทานเปิดเผยภาพรวมตอนนี้11ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยามีพื้นที่รวมกันนะครับทั้งหมด11ทุ่งอยู่ที่ประมาณ 1,250,000 กว่าไร่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวแล้วประมาณ 1,200,000 ไร่มีปริมาณน้ำไหลผันเข้าทุ่งเฉลี่ยทำให้ระดับน้ำในแต่ละทุ่งเพิ่มขึ้นมาประมาณ68เซนติเมตรเกือบ70เซนอย่างทุ่งบางระกำครับซึ่งมีพื้นที่รับน้ำอยู่ที่ 265,000 ไร่
ตอนนี้รับน้ำสะสมเกินความจุไปแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ134ทุ่งเชียงรากซึ่งมีพื้นที่รับน้ำอยู่ 38,300 ไร่ตอนนี้รับน้ำสะสมไปร้อยละ64ทุ่งท่าวุ้งพื้นที่รับน้ำ 45,700 ไร่รับน้ำสะสมไปตอนนี้คิดเป็นปริมาณร้อยละ29ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาทป่าสักซึ่งมีพื้นที่รับน้ำอยู่ 72,680 ไร่รับน้ำสะสมไปแล้วร้อยละ67ทุ่งบางกลุ่มพื้นที่รับน้ำ 83,000 ไร่ตอนนี้รับน้ำสะสมไปคิดเป็นปริมาณร้อยละ116ก็ถือว่าเกินความจุไปพอสมควรทุ่งบางกุ้งมีพื้นที่รับน้ำ 17,000 ไร่ปัจจุบันรับน้ำสะสมไปร้อยละ104ทุ่งบางบานบางแพนพื้นที่รับน้ำ 25,508 ไร่รับน้ำสะสมไปประมาณร้อยละ74ทุ่งป่าโมกซึ่งมีพื้นที่รับน้ำ 24,504 ไร่รับน้ำสะสมไปร้อยละ82ทุ่งผักไห่มีพื้นที่อยู่ 119,304 ไร่รับน้ำสะสมไปคิดเป็นปริมาณร้อยละ70ทุ่งเจ้าเจ็ดมีพื้นที่อยู่ 350,000 ไร่รับน้ำสะสมไปประมาณร้อยละ32และทุ่งโพพยาพื้นที่รับน้ำ 211,000 กว่าไร่รับน้ำไปแล้วร้อยละ77นี่คือข้อมูลเบื้องต้นซึ่งทำให้กรมชลประทานจำเป็นจะต้องเร่งบริหารจัดการในพื้นที่รับน้ำต่างๆที่เป็นทุ่งที่ยังพอที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ